วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมตามมาอีกดอกครับสำหรับท่าทีของกองทัพบกเมื่อพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกกองทัพบกออกมายืนยันว่าข้อกล่าวหาที่บอกว่าทหารเป็นสไนเปอร์ยิงประชาชนนั้นไม่จริงรูปภาพที่ปรากฏเป็นเพียงทหารที่ถือ M16 และมีกล้องตรวจการเท่านั้นพันเอกสรรเสริญยังยืนยันกลับไปว่าข้อมูลหลักฐานต่างๆในส่วนของชายชุดดำที่ยิงทหารและประชาชนนั้นกองทัพบกได้ส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนไปแต่ก็เงียบหายไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้จับกุมผู้ที่ยิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพที่ไปโปรยปลิวให้มีการสลายการชุมนุมหรือกรณีคนชุดดำนั่งรถตู้เข้าไปในที่ชุมนุมยิงใส่ทหารประชาชนจนบาดเจ็บล้มตายข้อมูลเหล่านี้มีอยู่อย่างชัดเจนแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมพนักงานสอบสวนถึงไม่เอาเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาดำเนินการเลยพนักงานสอบสวนสรุปว่าข้าราชการต้องเป็นคนดีคนเก่งของบ้านเมืองและเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้ถ้าหน่วยงานใดได้สำเนียกถึงเรื่องนี้ก็เชื่อมั่นว่าสังคมน่าจะไปต่อได้เป็นบทสรุปที่เจ็บครับสนธิยานชื่อฤทัย